C'est que ne ole 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 Titi Ami มาเงยระเอาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจลูกพี่ชาแนลนะคะตอนนี้พี่อยู่ที่สังขบุรีค่ะก็คือสะพานมอญนั่นเองค่ะนี่ก็อยู่กับสาวมอญนะคะตัวเล็กสวยมากๆเลยนี่น้องเขาเทินหัวสูงมากอันนี้หนักไหมคะไม่หนักเหรอคะเทินมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วตั้งแต่ป.3ตอนนี้ป.อะไรคะป.4 1ปีนะคะถ้าคนอื่นเทินนี่ได้ไหมพี่เทินได้ไหมได้โอ้ได้นะคะแต่พี่น่าจะประมาณ2ชั้นค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกิจกรรมในวันนี้ของสะพานมอญนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่ก็เป็นชุดตักบาตรนะคะเดี๋ยวเราจะไปตักบาตรแล้วก็เดี๋ยวพาดูสะพานเนาะพาดูวิถีชีวิตของชาวมอญกันค่ะเดี๋ยวเรามาปะแป้งเพื่อจะได้เป็นชาวมอญเต็มตัวกันนะคะคนขอแนะนำชื่อก่อนครับครับก็สวัสดีครับผมชื่อทาดาครับก็ชื่อเล่นชื่อน้องเจ๋งครับก็สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงธีดาค่ะก็สิ้นสุดของสะพานไม้ครับมีความยาวครับก็447เมตรครับเขาจะเริ่มก่อสร้างครับก็เมื่อปีพ.ศ.2528ครับก็สร้างเสร็จครับก็เมื่อปีพ.ศ.2530ครับเขาได้ใช้เวลาในการก่อสร้าง2ปีครับเขาได้ใช้ชุมชนชาวมอญทั้งหมดครับก็400กว่าคนครับก็สร้างโดยไม่คิดค่าแรงครับก็สร้างเพื่อถวายหลวงพ่ออุตมะนุสรณ์ครับครับก็ส่วนวัสดุอุปกรณ์ครับหลวงพ่ออุตมะเป็นคนออกแบบสะพานครับก็จะมีไม้แดงกับไม้สักครับรวมไม้แผ่นทั้งหมดครับมี 3,557 แผ่นครับต้นเสา 2,700 ต้นครับผงไฟ46ครับที่นี่มีแม่น้ำ3สายครับไหลลงมาบรรจบกันครับสายแรกซองเกลียครับอยู่ใต้สะพานนี้มาทั้งหมดเลยครับไหลลงมาจากพม่าครับสายที่2บีที่จะอยู่หลังเจดีย์พุทธคยาด้านนู้นครับสายที่3ลันตีอยู่หลังเขาใหญ่ด้านนี้ครับ3สายนี้ได้มาประจบกันครับเขาเลยตั้งชื่อแม่น้ํา3ประสบครับเขาเลยได้ก่อสร้างเป็นรีสอร์ท3ประสบจะเป็นรีสอร์ทด้านบนนี้หมดครับสายสะพานไม้เมื่อก่อนเคยหักค่ะหักเมื่อวันที่28ค่ะเดือนกรกฎาคมค่ะพ.ศ. 2556ค่ะก็เวลา 18:30 นาทีค่ะก็เนื่องจากฝนตกหนัก3วัน3คืนค่ะทำให้เศษไม้มาดานกันใต้สะพานค่ะทำให้สะพานหักไปช่วงกลางค่ะหักไป75เมตรค่ะค่ะก็ตอนสะพานพังนะคะเขาก็เชื่อมสร้างสะพานด้านล่างค่ะชื่อว่าสะพานลูกบวชแต่ก่อนจะยาวไปถึงนั้นนู้นจะมีความยาว350เมตรค่ะแต่ตอนนี้เขาก็ตัดถึงกับเป็นท่าเรือเพราะว่าเรือลำใหญ่สั่นจะยังมากันยากค่ะค่ะก็สะพานไม้นี้เมื่อก่อนจะลดข้ามไปมากันได้นะคะตอนนี้เขาไม่ให้ข้ามค่ะเพราะเขากลัวสะพานพังเขาก็เลยสร้างสะพานปูนด้านนู้นค่ะก็สะพานปูนด้านนู้นจะมีความยาว150เมตรชื่อว่าสะพานนาวารักษ์ค่ะค่ะเมื่อก่อนสะพานไม้นี่จะมีสะพานบาทเดียวนะคะสะพานบาทเดียวจะหมายความว่าเด็กเล็กข้ามปรับ1บาทค่ะผู้ใหญ่ข้ามปรับ2บาทตอนนี้เขาก็ลื้อไปแล้วนะคะเขาคิดเป็นค่าซ่อมแซมค่ะเข
ค่ะเป็นส่วนหลังคาเสียมตาด้านมันก็จะไม่ใช่รีสอร์ทค่ะมันก็คือจุดชมวิวของเทศบาลค่ะค่ะก็ช่วงเทศกาลปีใหม่รีสอร์ทเต็มที่ก็ไปกางเต็นท์ที่นั่นได้ฟรีเลยค่ะสะพานไม้นี่ครับน้ำเคยท่วมเป็นแรกเลยครับก็เวลาเดินน้ำท่วมถึงหัวเข่าครับก็ครั้งแรกปี38ครับก็ครั้งที่2ปี54ครับเมื่อปี54ที่นี่ก็ท่วมไปด้วยครับที่กรุงเทพก็ท่วมไปด้วยครับก็เวลาเดินน้ำท่วมถึงหัวเข่าครับที่นี่มีอยู่3ชุมชนครับมีฝั่งมอญครับมีฝั่งไทยครับมีฝั่งกะเหรี่ยงครับฝั่งมอญทุกเช้ามีอาหารไซบัตครับก็ฝั่งไทยครับทุกวันเสาร์มีถนนคนเดินครับฝั่งกะเหรี่ยงทุกวันพื้นเรือหัดมีตลาดนัดวัดสี่ครับก็ขอบคุณนะครับอันนี้พี่เมียจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับอันนี้น้องเป็นชาวมอญหรือเปล่าคะใช่ทั้งสองคนเลยเนาะขอแบบมอญอะไรนะเล่าแบบว่าภาษามอญได้ไหมได้ไหมพี่ขอแบบเมื่อกี้เลยแบบสักท่อนนึงภาษามอญค่ะก็ตอนเล่าโกลนมองปอนกลอมปอนจาฮาโปได้ไม่ได้ถูกไหมเนี่ยค่ะถูกค่ะว่านินีซานคนสกาลาดบางิมประซอนกลอมบาจอฮาจามสายตอคนบาสกาลาดบางิมประซอนกลอมปัวโจนี่ก็เซนจัวคนบาฮานามฮาตานาฮาตานาลิจายอุตมะตามาลัวกูสร้างบางิมมันในมนปอนกลอมเก่งมากเลยอะค่ะปกตินี่เรียนหนังสือนี่คือเรียนฝั่งมอญใช่ไหมคะฝั่งไทยอ๋อทั้งฝั่งไทยเหรอคะก็เรียนภาษาไทยเหมือนกันเนาะค่ะแต่ถ้าฝั่งมอญก็คืออยู่ฝั่งนี้ฝั่งนั้นเป็นฝั่งไทยกับกะเหรี่ยงถูกไหมคะโอเคอันนี้พี่มีสอบถามเพิ่มเติมไหมคะมีไหมคะไม่มีแล้วค่ะคณะพี่ไม่มีสอบถามเพื่อนหนูสองคนคอยเป็นไกด์โอเคค่ะขอบคุณค่ะให้ค่ะไกด์น้องเรามากินโจ๊กมอญกันนะคะก็เป็นร้านโจ๊กเมนูแล้วก็ไปนั่งรอกันสั่งโจ๊กเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามานั่งรอกันดีกว่าข้าวเหนียวอันนี้ก็คือชุมชนชาวมอญนะคะเขาก็จะขายของขายอะไรเยอะแยะมากๆเดี๋ยวเราค่อยไปเดินเที่ยวกันเนาะเราสั่งโจ๊กเรียบร้อยแล้วนะคะโจ๊กของเราก็มาแล้วเดี๋ยวพี่จะขอตัวนั่งกินข้าวที่นี่ก่อนละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเดินเล่นกันข้างบนเดินมาสุดสะพานมอญแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมอย่างอื่นกันดีกว่านะคะว่าเราจะไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวมอญอะไรกันอีกเดี๋ยวเราติดตามชมในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนน้องน่ารักมากเลยก็เลยมาปิดคลิปด้วยนะคะไปก่อนนะคะตระกูลราอาวค่ะ